ผมอยู่ในพระวิหารหลวงครับวัดกัลยาณมิตรเบื้องหลังก็คือพระโตหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อสัมปอกงหรือสัมปอหุดกงครับแต่พระนามรัชกาลที่3ทรงพระราชทานนะครับชื่อวัดกัลยาณมิตรแต่พระนามพระองค์นี้รัชกาลที่4พระราชทานนามก็คือพระพุทธไตรรัตนนายกครับก็มีพุทธลักษณะนะครับผสมผสานทั้งสุโขทัยก็ดูด้านบนครับก็คือเปลวเพลิงหรือเปลวไฟด้านบนเป็นแบบสุโขทัยนะครับแหลมขึ้นไปถัดมาพระเกศาก็คือขมวดผมเล็กและก็แหลมเหมือนหนามขนุนก็แบบอยุธยาและมีขอบลายพระศกก็คือขอบที่หน้าผาอันนี้ศิลปะแบบล้านนาส่วนพระพักค่อนข้างกลมแบบสี่เหลี่ยมค่อนข้างเหลี่ยมและกลมก็แบบอยุธยานะครับถัดลงมาครับดูที่พระหัตถ์เป็นปางมาลวิชัยก็คือมือซ้ายวางบนตักมือขวาวางที่หัวเข่าขวาชี้ลงที่พื้นเพื่อให้แม่พ่อธรณีมาเป็นพยานจะเห็นว่านิ้วมือนั้นเท่ากันทั้ง4นิ้วสองข้างก็8นิ้วหมายถึงความเชื่อที่พุทธเจ้ามีลักษณะเหนือมนุษย์ 3.2 ประการเรียกว่ามหาปุริลักษณะก็คือนิ้วมือเท่ากันทั้ง8นิ้วเท้าเท่ากันทั้ง10มีฟัน40ซี่มีขนระหว่างคิ้วเล็กอุณาโรมนะครับนี่คือลักษณะเด่นและมีกะโหลกศีรษะนูนเหมือนมะนาวครึ่งซี่เรียกเกตุมาลาอันนี้เหนือมนุษย์ครับลักษณะเด่นและนิ้วเท้าก็เท่ากันทั้ง10เห็นว่าปางนี้คือประทับนั่งขัดสมาธิราบหมายถึงเห็นฝ่าเท้าขวาเพียงข้างเดียวฝ่าเท้าซ้ายจะถูกทับด้วยหน้าแข้งขวาเมื่อใดที่ยกขึ้นมาเห็นฝ่าเท้า2ข้างซึ่งในประเทศไทยทําน้อยเรียกว่าขัดสมาธิเพชรอดีตเรียกว่าขัดสมาธิเพชรตอนนี้ต้องเรียกให้ถูกเสียหมายว่าขัดสมาธิเพชรองค์นี้เราก็เรียกว่าปรางประทับนั่งมาลวีชัยขัดสมาธิราบนะครับและคองจีวรเรียบเปิดบ่าขวาปิดบ่าซ้ายนะครับประทับนั่งบนฐานชุกชีที่แอ่นท้องช้างโค้งฐานชุกชีก็ขนาดใหญ่มากทำเป็นลวดลายบัวคว่ำบัวหงายประดับกระจกสีอย่างงดงามและมีโต๊ะหมู่บูชาข้างหน้านะครับมีโคมประทีปหรือเต็งลังแบบคนจีนถวายอยู่สองข้างมีรูปอัครสาวกยืนประนมมือสองข้างและพระบรมสาธิสลักษณ์ของรัชกาลที่3เหมือนที่วัดราชโอรสนะครับพระพุทธองค์นี้ได้หล่อจำลองขึ้นหลังจากสร้างวัดนี้แล้ว12ปีโดยพระราชประสงค์ของรัชกาลที่3อยากจะให้มีหลวงพ่อโตอยู่นอกเขตกำแพงเมืองหลวงก็คือฝั่งนี้เป็นเขตฝั่งธนบุรีอยู่นอกเขตกรุงรัตนโกสินทร์เหมือนกับคติว่ามีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่อยู่นอกกรุงศรีอยุธยาที่วัดพนัญเชิงฉะนั้นวัดนี้ก็คล้ายหลวงพ่อโตที่วัดพนัญเชิงความคิดและมีพระราชประสงค์เหมือนกันแต่รูปหล่อนั้นรูปลักษณ์ของพระองค์ท่านไม่เหมือนองค์หลวงพ่อโตที่วัดพนัญเชิงครับได้หล่อขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3และถือว่าเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครมีความศักดิ์สิทธิ์และมีการเคารพนับถือในวันปีใหม่ในวันตรุษจีนถือเป็นหนึ่งใน9วัดที่ทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องมากราบสักการะขอพรที่นี่เพื่อจะค้าขายรุ่งเรืองและมีมิตรที่ดีตามชื่อของวัดกัลยาณมิตรนั่นเองครับวิหารหลวงที่นี่ไม่เหมือนที่ใดครับเพราะวางลาดฐานโดยไม่ตอกเสาเข็มแต่ท่านให้ขุดเป็นพื้นสี่เหลี่ยมฐานกว้างและใช้ไม้สูงทั้งท่อนเรียงทับซ้อนกัน3ชั้นและจึงสร้างพระวิหารและมีลายรดน้ำรูปธรรมบาลหรือเสี้ยวกลางเฝ้าประตูอยู่ที่ด้านหน้าพระวิหารส่วนจิตรกรรมฝาผนังในเสาทั้ง8ต้นได้เขียนอย่างสวยงามพื้นสีเหลืองลวดลายเป็นดอกไม้พุ่มเข้าบินนะครับสำหรับหลวงพ่อโตนี้ก็ถือได้ว่าเป็นพระรูปปางมาลวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครครับมีหน้าตักกว้างถึง2เมตรครึ่งสูง3เมตรครึ่งส่วนในอุโบสถที่นี่ดังที่เรียนแล้วว่าเป็นวัดเดียวในประเทศไทยและในโลกครับที่เป็นพระประธานปางพระป่าเลไลแต่เดิมนั้นไม่ได้เป็นปางนี้หรอกครับแต่ว่าจนเก้ารัชกาลที่3ได้
สร้างและพระราชทานให้ปางป่าเลไลนี้ถ้าเรียกให้ถูกต้องเราจะต้องเรียกว่าปางลิเลยยกะเพราะเป็นชื่อหมู่บ้านใกล้กรุงโกสัมพีในครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงปลีกพระองค์ออกจากเมืองเข้าสู่ป่าปลีกวิเวกเพราะเหตุว่าพระสงฆ์แตกแยกความสามัคคีพระองค์เสด็จเข้าป่ารักขิตวันและมีช้างถวายปรนนิบัติด้วยกระบอกน้ำและกล้วยและมีลิงถวายหลังพึ่งและน้ำพึ่งนะครับฉะนั้นคนไทยก็เรียกว่าปางป่าเลไลหรือปาเลไลนะครับมาถึงปัจจุบันผมอยู่ภายในพระวิหารน้อยครับซึ่งบูรณะปฏิสังขรณ์เรียบร้อยแล้วสวยงามมากองค์พระประธานในวิหารน้อยซึ่งมีขนาด5ห้องหน้าต่างครับก็งดงามตามศิลปะผสมกันเช่นสุโขทัยอยุธยาและก็ล้านนาเหมือนกับองค์พระพุทธไตรรัตนนายกครับแต่องค์ขนาดย่อมกว่าแต่สังเกตว่าที่นี่นิ้วพระหัตถ์จะไม่เท่ากันจะเหมือนมนุษย์จริงครับไม่ใช่ลักษณะเหนือมหาบุรุษที่เหนือมนุษย์นั่นเองครับพระพุทธรูปพระประธานในวิหารน้อยนี้มีพระนามว่าพระพุทธตีโลกโรคเชษฐ์ครับและตั้งอยู่บนฐานชกทีสวยงามมีพระอัครสาวกพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรนั่งประนมมืออยู่สองข้างจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านก็สวยงามเขียนในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งฝีมือไม่แพ้ที่ใดครับในพระวิหารน้อยเขียนเป็นรูปพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านั่นเองก็อย่าลืมนะครับมาสักการะหลวงพ่อโตที่วิหารหลวงแล้วก็มาวิหารน้อยซึ่งอยู่ติดกันด้านซ้ายมือของพระวิหารหลวงครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการของเที่ยวกรุงกับไกด์โบราณผมยืนอยู่หน้าที่หอพระธรรมมณฑลเถลิงพระเกียรติครับสร้างในสมัยรัชกาลที่4เพื่อถวายเฉลิมพระเกียรติให้กับพี่สาวหรือพระเชษฐภัคคินีในรัชกาลที่1ครับพระนามว่ากรมสมเด็จพระศรีสุดารัตน์นั่นเองเอาไว้เก็บพระไตรปิฎกมีภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนังสวยงามข้างในและทำเป็นอาคารเรือนไทย2ชั้นครับสวยงามมากที่หน้าบันด้านหน้าจะมีรูปพระราชลัญญากรของรัชกาลที่4ครับคือมหามงกุฎอยู่บนพานด้านฝาครับด้านหน้าบันเอาละครับรายการของเราออกอากาศทางช่องแบงคอกทีวีในเครือเจริญเคเบิลทีวีเวลา 10:00 น.ทุกวันเว้นวันศุกร์ครับและรีรันเทปอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลา 14:00 น. 16:00 น. 20:00 น. มีหลายเวลาครับและออกอากาศช่องที่2ครับ R Channel ช่อง171ก็คือดาวเทียนจานดำครับเวลา 20:30 น. ทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ช่องที่3ครับออกอากาศทางช่องไทยชัยโยเวลา 20:00 น. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และช่องสุดท้าย TGN ครับออกอากาศไปร้อยกว่าประเทศทั่วโลกในเวลา 20:45 น. ทุกวันจันทร์ครับและสุดท้ายนี้ผมและทีมงานเจริญเคเบิลทีวีมีเรื่องดีๆมากราบเรียนท่านครับว่าท่านเดินทางไปต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีควรจะเลือกซื้อเลือกบริการของบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและมั่นใจนะครับเช็คได้โดยที่ตรวจทางเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยวที่เว็บไซต์ tourism.go.th หรือโทรศัพท์สายตรงครับที่กรมการท่องเที่ยวได้ทันทีที่เบอร์โทรศัพท์024011111ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและยั่งยืนกรมการท่องเที่ยวผมและทีมงานเจริญเคเบิลทีวีขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ